สวัสดีครับนักเรียนในห้องส่งนี้ครับสวัสดีครูนักเรียนปลายทางที่เคารพและคิดถึงทุกท่านสวัสดีความหนาวนะครับปีนี้หนาวมากกว่าปีที่แล้วนะเรามาดูหัวข้อสำหรับวันนี้ครับหัวข้อแพชชั่นที่65หัวข้อ 4.6 ประชากรนะครับเรามาดูตัวชี้วัดนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องประชากรเนี่ยก็คือประชาชนชาวไทยของประเทศไทยนั่นเองนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นกับอัตราเกิดอัตราการตายการอพยพเข้าอพยพออกนะครับของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบนิเวศนั่นเองนะครับ1นาทีสำหรับแคปชั่นนี้เสร็จแล้วอ่ะคิดแล้วเหรอเห็นนั่งเฉยๆภาคภูมิซ่อมอยู่นั่นแล้วจริงเหรอฟุกหน้าดูเสร็จแล้วนะครับยังโอ้โหทำไมถึงนะใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะเช่นตอนนี้ก็มีนกต่างๆเช่นนกจากนกอะไรเป็นน้ำจากประเทศแถวตอนนู้นอะทั้งจีนทั้งหนีหนาวมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็พักแถวสุรโลกบ้างอ่างทองมีหนองน้ำก็มาไปกันอะไรคือตัวชี้วัดเขาถึงอะไรอธิบายนะครับอธิบายได้ว่าปัจจัยที่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะเกิดมากกว่าครับครับประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยตอนนี้ประมาณ65ล้านคนนะครับโดยประมาณฟิลิปปินส์70แล้วนะประเทศไทยเนี่ยที่คนน้อยเพราะว่ามีการคุมกำเนิดได้ผลนะครับครับก็ดีแต่ตอนนี้ที่เยอะเพราะว่าแต่จริงแล้วคุณว่ามันมากกว่าก่อนนี้นะรถลาเยอะแยะเลยอ่ะคนที่อยู่มาใส่ประชากรแฝงเยอะเช่นคนที่มาทำงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวเขมรหรือว่ากัมพูชาฝรั่งก็มาเที่ยวเยอะนะตอนนี้นะคนเยอะนะอีกที่หนึ่งก็คือที่มีข่าวอะไรโรนินยาอะไรก็มามีก็มีเยอะนะครับของเขาประชากรเขามากอยู่แล้วคนก็อินเดียก็เยอะอยู่ก็เยอะนะครับแต่เขาก็รวยเยอะคนรวย350ล้านคนแต่คนจนก็เยอะเหมือนกันประชากรครับ populationนะภาษาอังกฤษ population เขาบอกว่าก็หมายถึงไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวละแต่เป็นของกลุ่มสองมีชีวิตนะครับชีวิตเดียวกันมนุษย์สัตว์พืชหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่รวมกันเป็นแหล่งหรือสถานที่เดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันอันนี้คือความหมายของกลุ่มประชากรซึ่งอยู่ในหน้าที่103นะครับนั่นคือความหมายของมันเรามาดู
ดูดูลอกเองนะอยู่บรรทัดที่ประชากรบรรทัดสุดท้ายนะฮะดูเองนะให้นักเรียนศึกษาดูหนังสือนะครับมีในหนังสือหนังสือมาหรือเปล่าฟรีก็ของฟรีมาใช้กันหน่อยฮะให้นักศึกษาภาพโอ้โหหน้า103ไปคุณให้นักศึกษาภาพ 4.17 ครับประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะครับขอภาพวิชวลไรเซอร์นะภาพแรกเป็นภาพประชากรนกปากไม่แคบคือนกปากหางนั่นเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะปากไม่แคบแล้วที่สองคือประชากรต้นไม่ยอมอยู่เลยไปแน่วเลยต้นจากนะนะครับต้นจากที่จังหวัดพังงานะครับแถวๆบ้านเราก็มีนะครับเช่นที่เพชรบุรีใกล้ๆใกล้ๆบ้านเราต้นจากลูกจากนะครับมีคำถามข้อที่2นะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างนะครับประชากรของสิ่งมีชีวิตมาสัก3ชนิดคนแต่ของครูนี่จะเอาสิ่งมีชีวิตในน้ำมาพูดนะคนสัตว์ปลาธรรมชาติจนไม่ต้องอะไรมากกว่าเออมีปลาหมึกปลาทูแล้วก็ปูม้าขอภาพขอพ่อบอยแคปชั่นที่70ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะเช่นประชากรเห็นวัตถุตามีทมินนะประชากรที่ไหนเมื่อไรนะครับความหมายของเขานะใช่ไหมครับจะมีอะไรที่ไหนเมื่อไรอะไรคือจำนวนประชากรปลาหมึกนะครับจริงๆแล้วปลาหมึกนี่คือหอยนะหอยจริงหอยนะตอนนี้จำว่าเร็วมากในอ่าวหัวหินนะครับ2558จำนวนประชากรปลาทูนะปลาทูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2558จำนวนประชากรปูม้าไม่ใช่ปูลาปูม้าดาวสวนสนนะครับปูม้านี่เป็นอร่อยเป็นปูที่อร่อยที่สุดอร่อยสดๆครับหวานหอมนี่คือความหมายของประชากรตัวอย่างประชากรนะครับเรื่องนี้เขาต้องการให้นักเรียนศึกษาเรื่องอะไรบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมนะครับจะเห็นว่าความหมายของประชากรจะมีคำว่าอะไรที่ไหนแล้วก็เมื่อไรอะไรคือปลาหมึกปลาทูปูม้าที่ไหนอ่าวหัวหินอ่าวจังหวัดประจวบอ่าวสวนสนเมื่อไรพ.ศ. 2558 58แล้วก็58ใกล้ถึงฤดูแล้วนะครับปลาหมึกเอ้าก็ครูเปลี่ยนเมื่อกี้นี่เองนอกจากนี้สิ่งที่ต้องการคืออะไรฮะอุ๊ยตายเร็วๆสิคะคุณน้องคุณนางงามช้าจังเลยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยครับไม่เจอกันหลายๆวันเนี่ยไปหารักษาหัวใจมาเนี่ย
โอเคโอเคละเริ่มหล่อขึ้นละครูอุ้ยตายตายสารสี่โอ้โหค่ารักษาค่าทำแล้วแพงมากเลยไปดูต้องไปเบิกตังค์ในวังอยู่เรามาดูนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างประชากรมดนะครับ200ตัวในสนามหญ้าพื้นที่4ตารางเมตรความหนาแน่นประชากรเท่ากับ50ตัวต่อตารางเมตรเขาหายังไงเราจะทำไงคำนวณเราจะคำนวณยังไงจะคำนวณอย่างไรเขาต้องการหาเพียง1ตารางเมตรเห็นไหมครับกี่ตารางเมตรเขาต้องการหาสองร้อยตัวในพื้นที่กี่ตารางเมตร4แต่โจทย์เขาต้องการหาเพียงกี่ตารางตารางเดียวก็คือต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเราจะทำไงดีครับใช้คำนวณแบบไหนทำไมเราต้องเอา4หารด้วยนะครับทำไมเอา4หาร200ครับพื้นที่200ตัวนี่กี่ตารางเมตรครับพื้นที่4ตารางเมตรมีมดกี่ตัวครับโจทย์เขาบอกอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วโจทย์ก็หากี่ตารางเมตรครับ1ตารางเมตรก็4มาแล้วไงมันมี50ตัวมาได้มันต้องมีที่มาของมันนะครับอ้าวก็เมตรคูณเมตรอัตราไงเมตรคูณเมตรก็เมตรยกกำลังสองไม่ถูกแล้วครับเมตรคูณเมตรคูณเมตรก็เป็นลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรก็คือลูกเมตรยกกำลังเออ